บอสโก้ขอลาออกจากกุนซือต่อพิคาร์ดเพื่อรับผิดชอบผลงานโบซิดาบันโดวิชรับผิดชอบผลงานหลังพาทีมไพ่5เกมรวดในลีกบอกลาพีที่ประจบ FC โดยทีมได้ตั้งโค้ชองค์เข้ามาขัดตาทัพความเคลื่อนไหวในศึกลีเวอร์ไทยลีก 2023-2024 ล่าสุดได้มีการเปลี่ยนแป้งอีกแล้วหลังจากที่โบซิดาบันโดวิชกุนซือของพีที่ประจบ FC ตัดสินใจรับผิดชอบผลงานลาออกจากการเป็นกุนซือของทีมจากผลงานพาทีมพ่าย5เกมรวดในศึกไทยลีกซึ่งหลังจากนี้ทั้งพี่ที่ประจบ FC ได้ตัดสินใจให้โค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนประธานเทคนิคทำหน้าที่รักษาการคุมทีมไปตลอดระยะเวลาที่เหลือในช่วงเล็กแรกก่อนจะหากุนซือคนใหม่ในเล็กที่2สำหรับผลงานของพี่ที่ประจบ FC ในยุคของบอสโก้พ่าย5เกมรวดในลีกให้กับลำพูนวอริเออร์1-2ทูบางคอกยูไนเต็ด0-1สุโขทัย FC 0-2ตัด FC 0-1และแพ้อุทัย FC 2-3ทำให้ทีมมีแค่6คะแนนจาก15เกมที่ลงสนามรั้งบ้วยของลีกกวินตอบชัดเรื่องอนาคตพร้อมบินต่อหรือโฟกัสเป็นโค้ชหลังจากที่ตองกวินธรรมสัจจานันท์ลงเฝ้าเสาให้กับเมืองทองยูไนเต็ดในเกมที่เปิดบ้านเสมอกับฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโร1-1ในแมตช์อุ่นเครื่องไทยประกันชีวิตเจลีกเอเชียชาเลนจ์2023-2024ที่สนามทันดูดอมสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่9ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการลงสนามในรอบ1ปี7เดือนหรือคิดเป็น564วันโดยหลังจบเกมกองได้กล่าวว่าเป็นเวลาที่นานพอสมควรมันเป็นอาการที่ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งเราก็พยายามปรึกษากับคุณหมอตลอดคือตัวเราอยากกลับมาอยู่แล้วในใจเราความเป็นนักสู้อยากลงเล่นมันเต็ม 100% อยู่แล้วคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกับหมอด้วยให้หมอเป็นคนอัปเดตอาการและคอนเฟิร์มอยู่ตลอดคือตอนนี้ทำเท่าที่ทำได้ก่อนคืออย่างที่บอกว่าในใจเราเป็นนักสู้ 100% อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยคือณปัจจุบันนี้เราอยู่ในหน้าที่ทั้ง player and coachซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่เต็มร้อยต่อการซ้อมมากนักเพราะหน้าที่เราอีกหน้าที่คือสร้างเด็กขึ้นมาให้ประสบการณ์เขาให้ไอเดียเขาลงไปในสนามครับสำหรับต้องกวินธรรมสัจจานันท์มือเก่าวัย33ปีอยู่ในชุดคว้าแชมป์ไทยลีกถึง4สมัยกับทัพกิเลนพยองในปี2009 2010 2012และ2016ส่วนในนำทีมชาติไทยชุดใหญ่ประสบความสำเร็จคว้าแชมป์อาเซียน3สมัยในปี2014 2016 2020และแชมป์คิงคัพ2ครั้งเมื่อปี2016และ2017